ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเหล่าคนเลวในสนามเนี่ยถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันซึ่งก็มีการต่อสู้กันเนี่ยหลายคู่มากๆเลยตัดมาสถานที่ที่ห่างไกลโพ้นนะครับพวกโกคูเนี่ยก็ยังหาวิธีนะครับในการที่จะกลับไปที่สนามแข่งให้ได้โกคูพยายามจับสัมผัสพลังนะครับของคนในสนามนะครับเพื่อใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยไปที่สนามให้ได้ฉันไม่สามารถจับพลังคนที่อยู่บนสนามได้เลยกัสคาโคนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์จึงให้ความเห็นแล้วครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากสนามมากๆเลยพวกเราเนี่ยลองสัมผัสพลังจากทิศที่แตกต่างดูสิหมายเลข16นะครับจึงออกความคิดเห็นต่อแล้วครับว่าฉันเป็นมนุษย์แอบแปลงไม่สามารถสัมผัสพลังได้แต่ฉันจะลองหาวิธีอื่นดูละกันดูเหมือนว่าโกเทนคูนะครับจะมีไอเดียบางอย่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูรอบๆบริเวณนี้เองมีใครจะอาสาเนี่ยมากับผมบ้างครับทันใดนั้นเองนะครับบูอาสาจะไปช่วยโกเทนคูดได้เลยบัดดี้สุดเท่ของฉันเราไปตามหาด้วยกันระหว่างนั้นเนี่ยเราก็หาอะไรสนุกเนี่ยคุยด้วยกันระหว่างตามหาคนในสนามกันได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทิด้านายลองมาจับพลังที่ทิศเหนือดูส่วนเซนิลอมนายจับพลังทางทิศใต้เลยส่วนฉันเนี่ยจะลองไปดูบนเส้นขอบของทิศทางดูละกันดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะพยายามช่วยหาทิศทางของสนามนะครับเพื่อกลับไปจัดการเจ้าบาร์บี้ดี้ให้ได้ดูเหมือนว่าราชาเบจิต้าของอีกจักรวาลเนี่ยจะอารมณ์ไม่ดีเบจิต้าจักรวาลหลักเลยเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยจึงตอบกลับไปแหละครับว่าแกเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหาทิศทางครั้งนี้เลยแต่ถ้าอยากกลับไปด้วยแล้วก็แกลองเสนอความคิดเห็นมาแต่ดูเหมือนว่าราชาเบจิต้าจะไม่สนใจฉันไม่ฟังแกหรอกและฉันจะไม่ตามแกไปด้วยฉันเนี่ยไม่ใช่พวกสอนรู้สอนเห็นอะไรกันน้ำท่วมปากแกหรอไงแต่ฉันขอบอกเลยแล้วกันว่าฉันเนี่ยโคตรจะไม่ภูมิใจในตัวแกเลยดีแล้วล่ะที่ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบแกดูเหมือนว่าราชาเบจิต้าจะยั่วเลยแหละครับเมื่อถูกเบจิต้าจักรวาลหลักเลยเนี่ยดูถูกอะไรกันแกยังภาคภูมิใจในการเป็นกษัตริย์ของชาวไซย่าอยู่อีกเหรอและฉันก็คิดว่าไม่มีใครเนี่ยมอบหน้าที่การเป็นหัวหน้าให้กับแกเสียด้วยแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเบจิต้าจักรวาลหลักนะครับดูเหมือนว่าจะกวนตีนกลับมันก็เป็นแผนที่ไม่เลวเลยนี่นาฉันว่าแกเนี่ยเลิกเห่าได้แล้วและทำตามที่พวกเราพูดซะพวกเราเนี่ยเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากอดีตหมดแล้วล่ะเบจิต้าจักรวาลหลักนะครับจึงทำการกวนตีนต่อแหละครับว่าหรือว่าแกจะเป็นผู้นำล่ะแต่ฉันคิดว่าแกเนี่ยเป็นผู้นำที่โคตรจะอ่อนแอเลยราชาเบจิต้านะครับเมื่อได้ยินคำนี้เนี่ยเขาก็โคตรโกรธเลยอะไรกันนะแกว่าข้าอ่อนแองั้นเหรอเบจิต้าจักรวาลหลักนะครับจึงทำการตอบกลับอย่างเย็นชาฉันว่าแกเนี่ยไม่ใช่แค่อ่อนแอหรอกแต่แกเนี่ยมันโคตรอัปยศอดสูเลยล่ะราชาเบจิต้านะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นเลยเนี่ยจึงตอบกลับไปแหละครับว่าแต่ฉันเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างบอกแกละกันว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเจ้ากาคาร์ลอสอีกด้วยคนที่ชนะแกไงล่ะดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับจะหัวร้อนนะครับแล้วก็ปะทะคารมกันเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรจะดูเดือดเลยแต่ระหว่างที่2คนนี้เนี่ยปะทะคารมกันอยู่เนี่ยดูเหมือนว่านะครับจะมีหลายสายตาเนี่ยจับจ้องมาที่พวกเขาเอาไงล่ะทั้ง2คนฉันสามารถสร้างแหวนให้พวกนายได้นะเผื่อนายเนี่ยอยากจะแย่งชิงกันไงล่ะแหมพี่บูมไม่ใช่เดอะลอร์ดออฟเดอะลิงนะพี่ตัดมาที่สนามนะครับยังเป็นการต่อสู้กันระหว่างโกฮังกับเซลในที่สุดข้าก็จะได้ล้างแค้นแกสักทีเจ้าโกฮังแกเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากเลยนะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยแต่ว่าแกทันใดนั้นเองเซลนะครับปล่อยพลังนะครับเข้าไปเต็มๆใส่โกฮังโกฮังนะครับใช้มือของเขาเนี่ยบล็อกพลังนั้นไว้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพลังนี้เนี่ยก็คงจะทะลุตัวของโกฮังไปแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเอายังไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยแกไม่มีมือในการที่ใช้ในการต่อสู้อีกแล้วมือซ้ายฉันไม่มีแต่มือขวายังมีอยู่เว้ยและขอต่อด้วยขุนเข่าไร้น้ำใจละกันและดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะโจมตีต่อแต่เขาจะใช้มือซ้ายของเขาเลยเนี่ยที่บาดเจ็บโจมตีใส่เซลบ้าน่ะเจ้าน่าจะใช้มือซ้ายที่บาดเจ็บเนี่ยโจมตีใส่เราหรือไงอีทำได้ไม่เลวเลยนี่วะณช่วงเวลาเดียวกันตัดภาพนะครับตอนที่นับป่าเนี่ยกำลังสอกเข้าไปที่ท้องของบีเดลโกฮังเขาสัมผัสได้นะครับถึงคนรักของเขาเลยเนี่ยที่กำลังจะจากไปไม่นะอย่าทำแบบนั้นนะเจ้าบ้าโกฮังนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจเซลแล้วล่ะครับเขารีบพุ่งไปนะครับไปช่วยเหลือบีเดลเล่นเอาเซลเนี่ยยังมองแทบไม่ทันเลยดูเหมือนว่านะครับเซลจะถูกขัดจังหวะนะครับแน่นอนละว่ามีคนมาช่วยแล้วนี่แกเนี่ยอย่าหนีไปไหนเด็ดขาดนะแกต้องมาสู้กับฉันฉันนี่แหละคือนักสู้ตัวจริงนักสู้ตัวจริงงั้นหรอแกทำให้ฉันขำหรือไงวะฉันขอพูดตรงๆเลยนะทั้งดาวของแกเลยเนี่ยถ้าไม่มีชุดเกราะที่เจ๋งแบบนั้นแล้วก็แกเนี่ยมันก็แค่เศษสวัสดีดีนี่เองเซลพูดไม่ทันขาดคำนะครับเขารีบโจมตีใส่เลย
แต่ดูเหมือนว่านะครับเขาเนี่ยจะสามารถบล็อกพลังนั้นได้ฉันขอโม้หน่อยแล้วกันว่าในจักรวาลอื่นเลยเนี่ยฉันไม่เห็นใครเลยเนี่ยสามารถจะพัฒนาปืนใหญ่ได้ดีเท่ากับฉันอีกแล้วเอาล่ะฉันจะให้แกเห็นถึงความแตกต่างของพลังนี้มาที่คู่การแข่งขันนะครับระหว่างราชาปีศาจพิโกโร่นะครับปะทะกับไคโอชินดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะครับจะต่อสู้กันนานและโคตรจะเหน็ดเหนื่อยเลยแกทำอะไรของแกวะเป่าเลยสักนิดดูเหมือนว่าไคโอชินนะครับเขาจะเป่าปากเป็นเสียงนกหวีดราชาปีศาจพิโกโร่นะครับถึงกับขำเลยแหละครับเมื่อเห็นนะครับไคโอชินเป่าปากเป็นนกหวีดอะไรของแกนะแกพยายามจะเป่าปากเป็นเสียงนกหวีดเหรอทันใดนั้นเองเกิดเสียงระเบิดมือหืมมานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเซลเนี่ยตอนนี้เนี่ยปางตายแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดในการต่อสู้ต่อนะครับเขารีบสับเซลนะครับเป็นชิ้นๆเลยไคโอชินนะครับเมื่อเขาสบโอกาสได้นะครับเขารีบหนีไปก่อนโอ้โหข้าไม่คิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่านะครับชาววากานะครับจะทำการเป่าเสียงเป็นเสียงนกหวีดแทนแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ามีพลังบางสิ่งบางอย่างนะครับทำให้ราชาปีศาจพิโกโร่เนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นเซลนะครับที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยเขานะครับไม่ตายและเขากลับมานะครับด้วยพลังที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยต้องขอบใจจริงๆที่แกเนี่ยช่วยให้ฉันเนี่ยมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อฉันบาดเจ็บมากเท่าไหร่แล้วก็พลังของฉันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าฉันมีเซลของชาวไซย่าอยู่ไงล่ะและตอนนี้เนี่ยฉันขอบอกก่อนเลยละกันว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการแกอีกแล้วแกจงตายไปซะตัดไปที่ฝั่งไคโอชินผู้หญิงนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำการเดชศึกนะครับราชาโคแล้วฉันให้โอกาสแกอีกหนึ่งครั้งแกเนี่ยกลับไปซะแกจงยอมพ่ายแพ้ซะดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะไม่ยอมพ่ายแพ้และเขาบูตอัพพลังตัวเองเนี่ยเพิ่มสูงยิ่งขึ้นไคโอชินนะครับที่เป็นคนแก่เลยเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับเพื่อมาช่วยตัวผู้หญิงนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าดูเหมือนว่าจะไม่ทันเสียแล้วราชาโคนะครับใช้ทั้งความเร็วและความใหญ่ของเขาเลยเนี่ยจับทั้งสองคนไว้แต่มาที่บีเดลของอีกจักรวาลนึงนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับใส่หมายเลข17อ้าวอีกแล้วหรอฉันเนี่ยจะต้องฆ่ามนุษย์อีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยตัดมาที่ฝั่งคาคารอสนะครับกับโกเทนดูเหมือนว่าคาคารอสนะครับจะยังไม่ตายและเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอะไรกันน่ะคาคารอสนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเขารีบบีบคอนะครับใส่โกเทนอย่างเต็มแรงดูเหมือนว่านะครับเวทมนต์ของบาร์บี้ดี้เนี่ยจะโคตรแข็งแกร่งเลยแหละครับเอาแล้วล่ะครับใครจะสามารถหยุดบาร์บี้ดี้ได้ตัดมาที่โกฮังของจักรวาลหลักนะครับดูเหมือนว่าเขาในกำลังตามหาบาร์บี้ดี้อยู่บาร์บี้ดี้เนี่ยเจ้านั่นอยู่ที่นี่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายของมันฉันว่ามันเนี่ยใช้เวทมนต์ในการปกปิดอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วเอายังไงดีล่ะเนี่ยเอาแล้วล่ะครับโกฮังนะครับจะสามารถตามหาบาร์บี้ดี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าตามหาไม่ได้เลยเนี่ยความปั่นป่วนนี้เนี่ยก็ยังจะไม่จบสิ้นดูเหมือนว่าแค่เสี้ยววินาทีโกฮังนะครับสามารถสัมผัสพลังของบาร์บี้ดี้ได้และเขารู้แล้วล่ะครับว่าบาร์บี้ดี้เนี่ยกำลังครอบงำอยู่โกฮังไม่รอช้านะครับเขารีบบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อทำลายนะครับเวทมนต์ของบาร์บี้ดี้แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยโกฮังนะครับสามารถพบเจอบาร์บี้ดี้ได้แล้วบาร์บี้ดี้ตกใจสุดขีดนะครับเขารีบสั่งให้บูเนี่ยรีบโจมตีโกฮังซะแน่นอนแหละว่าบูนะครับทาสผู้พักดีรีบเข้าไปโจมตีโกฮังอย่างเร็วไวแต่ดูเหมือนว่าบูนะครับจะไม่ได้มีพลังมากเพียงพอนะครับในการจัดการโกฮังได้โกฮังนะครับเบี่ยงแค่แขนซ้ายของเขาเลยเนี่ยสามารถต่อยบูนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลได้อย่างง่ายดายโกฮังเขาไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งไปหาบาร์บี้ดี้และรีบปล่อยพลังใส่บาร์บี้ดี้อย่างเต็มแรงดูเหมือนว่านะครับเหล่าคนเนี่ยที่ถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่ที่พักของมันใช่ไหมมันแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะงั้นเราเนี่ยพังมันไปเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งสองคนนะครับพุ่งมาจะโจมตีนะครับและแน่นอนแหละว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอนะครับก็ถูกยำช้าเนี่ยกระทืบไปอย่างง่ายดายซึ่งจี๊ดนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็จะต่อสู้ด้วยนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทั้งบีเดลและเทนชิงฮังนะครับไม่ยอมทั้ง2คนเนี่ยร่วมมือกันในการจัดการจี๊ดนะครับอย่างง่ายดายเช่นกันยำชานะครับทำการเปิดประตูนะครับแล้วก็นำเจ้าพวกนี้เนี่ยออกไปจากประตูนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะกระชอกเลย
แต่ดูเหมือนว่านะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับจะมาต่อสู้ต่อนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าทั้งเทียนชิงฮังและคูลิลินนะครับก็จัดการไปนะครับด้วยความรำคาญในช่วงที่เทียนชิงฮังกำลังเผยนะครับดูเหมือนว่าเซลจูเนียร์เนี่ยจะเข้ามาโจมตีด้านหลังเฮ้ยระวังข้างหลังนะเทียนชิงฮังภาพนะครับก็ถูกตัดมาที่ที่พักของจักรวาลที่2นะครับเธอหนึ่งเดียวนะครับที่เหลือรอดออกมานะครับเธอตื่นสายนะครับเพราะว่านาฬิกาไม่ปลุกจะบ้าตายจริงๆฉันเนี่ยดันตื่นสายซะได้ฉันต้องรีบแล้วล่ะเพราะฉันเนี่ยจะต้องไปดูการแข่งขันแล้วฉันอยากจะเห็นคนต่อสู้กันแต่ฉันคิดว่ามันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดแน่นอนเพราะฉันเนี่ยไม่เห็นใครในทัวร์นาเมนต์นี้เลยเนี่ยกลับมาที่พักเลยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยแต่ว่าฉันมีความรู้สึกนะว่าที่นี่มันมืดมากๆมันคงจะต้องมีผีหรือปีศาจแน่ๆเลยไม่จริงนะเอ้ยมีผีจริงๆด้วยทำยังไงดีล่ะเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนเลยแหละครับเพราะว่ามันจะมีการต่อสู้กันนะครับของหลายตัวละครก็จะตัดไปตัดมานะครับแต่ผมคิดว่ามันก็สนุกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเลยเนี่ยก็มีการรีแมตช์ในการต่อสู้กันหรือบางตัวละครนะครับที่เราไม่เคยเห็นเขาต่อสู้กันเลยเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างสนุกเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอย่างที่ผมรับประกันไปแล้วครับว่าผมจะทำต่อเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนล่าสุดเลย60กว่าตอนนะครับคุณนะครับสามารถติดตามช่องผมได้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะทำมากที่สุดในไทยแล้วเอาขอโมนิดนึงละกันก็แน่นอนแล้วว่าถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปสนุกสนุกอย่างนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วถ้าใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review แน่นอนแล้วว่าฝากกดติดตามด้วยคลิปลงทุก 4:00 น.ทุกวันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ